ระบบเน็ตเวิร์กเป็นเรื่องที่จำเป็นมากในยุคดิจิทัลการส่งผ่านข้อมูลมหาศาลต้องอาศัยระบบเน็ตเวิร์กที่เสถียรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเน็ตเวิร์กมีบทบาทเพิ่มขึ้นมากตั้งแต่มนุษย์เริ่มจับให้คอมพิวเตอร์พูดคุยกันยิ่งคุยกันหลายเครื่องระบบยิ่งมีขนาดใหญ่ยิ่งระบบมีขนาดใหญ่ยิ่งต้องเพิ่มความซับซ้อนความยากก็จะท้าทายความเชี่ยวชาญของช่างเทคนิคที่ต้องเชี่ยวชาญทั้งระบบเน็ตเวิร์กและการแข่งขันกับเพื่อนร่วมอาชีพแนวโน้มการเติบโตในสายงานอาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเน็ตเวิร์กต้องยอมรับว่ามีอนาคตที่สดใสสามารถต่อยอดไปได้อีกไกลทำกลางยุคที่หลายสิ่งหลายอย่างกำลังปรับตัวเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลที่ต้องพึ่งพาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการขับเคลื่อนและด้วยความแข่งขันสูงผู้ประกอบอาชีพจึงจำเป็นต้องอัปเดตความสามารถตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ตกทักษะนอกเหนือจากทักษะความสามารถที่ซึ่งมีการเรียนรู้และถ่ายทอดกันมาเป็นระบบตามเทรนด์ของแต่ละยุคสมัยแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ถือว่าเป็นศิลปะของการประกอบอาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเน็ตเวิร์กนั่นก็คือบริการหลังการขายที่งานติดตั้งและวางระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ว่ายุ่งยากซับซ้อนแล้วการตามแก้ไขปัญหาหรือการแก้งานกลับมีความซับซ้อนยิ่งกว่าโดยเฉพาะการแก้งานจากผู้ประกอบการรายอื่นซึ่งนั่นหมายถึงเราจะไม่มีพิมพ์เขียวของโครงข่ายนั้นเลยแต่เราต้องใช้ทักษะและความสามารถเฉพาะทางที่มีอยู่เข้าจัดการแก้กับปัญหาแทนนี่จึงเป็นความได้เปรียบในการเข้าถึงลูกค้าเพื่อกอบโกยรายได้ในบางครั้งมูลค่าของงานบริการหลังการขายอาจสูงกว่าการติดตั้งระบบเสียอีกการบริการหลังการขายหรือการดูแลหลังการติดตั้งระบบสำหรับวงการไอทีนั้นเป็นงานที่ต้องดูแลกันในระยะยาวซึ่งอาจเกิดโปรเจกต์ขึ้นใหม่ในระหว่างที่มีการดูแลระบบเดิมซึ่งถือเป็นโอกาสในการทำเงินได้อีกขั้นหนึ่งศิลปะการเข้าถึงลูกค้านั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆพอกับการทำงานเนื่องจากลูกค้าในวงการนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าในระดับองค์กรการจ้างงานจะเกิดขึ้นในรูปแบบของการยื่นซองประกวดราคาเซ็นสัญญากันหลายปีซึ่งงานนี้หากใครที่ไม่มีคอนเน็กชันก็จะลดโอกาสการเข้าถึงลูกค้าของตัวเองลงแต่สำหรับผู้ประกอบการรายเล็กที่คอนเน็กชันยังน้อยอยู่สามารถทำในรูปแบบการให้คำปรึกษาและความรู้แก่ผู้บริโภคโดยให้ความรู้กับทุกกลุ่มที่จัดอยู่ในกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์โดยสามารถเลือกจับกลุ่มลูกค้าตามที่ผู้ประกอบการถนัดจะเป็นระบบโครงข่ายขนาดใหญ่ที่มีทั้งระบบออโตเมชันควบคุมสั่งการบนเครือข่ายขนาดใหญ่ซึ่งจะเป็นกลุ่มลูกค้าระดับองค์กรขึ้นไปเรื่อยลงมาถึงระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในที่พักอาศัยที่มีเทคโนโลยีอย่างราวติ้งหรือ Wi-Fi และการรักษาความปลอดภัยให้อุปกรณ์เครือข่ายขั้นพื้นฐานซึ่งจะเป็นกลุ่มลูกค้าระดับครอบครัวนักศึกษาประชาชนทั่วไปทั้งหมดนี้สามารถทำให้เกิดการรับรู้ถึงแบรนด์ได้โดยสร้างความคุ้นเคยในสังคมเมื่อพูดถึงระบบ IT ต้องนึกถึงเราหากสามารถสร้างภาพจำได้ในลักษณะนี้ก็เป็นไปได้สูงว่าจะเกิดจ้างงานในอนาคตอย่างต่อเนื่องสำหรับสิ่งที่ต้องระวังในสายอาชีพนี้คือองค์ความรู้โดยรวมโดยเฉพาะความรู้พื้นฐานแม้คุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแต่สิ่งสำคัญที่ต้องพึงระวังไว้คือการทำงานที่มีลักษณะเฉพาะตัวสูงจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานที่ครอบคลุมและแข็งแกร่งหากคุณไม่มีความแม่นยำในพื้นฐานความรู้การต่อยอดสู่ทักษะที่สูงกว่าก็จะสั่นคลอนได้มีหลายครั้งที่ผู้เชี่ยวชาญต้องจมอยู่กับปัญหาที่แก้ไม่รู้จบเนื่องจากมองข้ามความรู้พื้นฐานและใส่ใจในทักษะเฉพาะตัวขั้นสูงมากเกินไปดังนั้นการทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอยากให้เริ่มต้นต่อเมื่อมีความรู้พื้นฐานแน่นและแม่นยำครบถ้วนเสียก่อนจึงค่อยปรับตัวฝึกฝนในขั้นที่สูงขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อความไหลลื่นและเกิดความเสถียรในการทำงานสูงสุด